อยากรู้ไหมครับว่าโครงการของ CSR ในครั้งนี้มีอะไรสำหรับโครงการของ CSR ห่างไกลแต่ไม่ห่างเหินร่วมเติมพลังให้สังคมส่งเสริมการท่องเที่ยวณสวรรค์แดนใต้สุดแดนสยามเป็นโครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในขององค์กรโดยดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในครั้งนี้นะครับได้มีโอกาสไปเปิดโลกใบใหม่ในดินแดนใต้สุดสยาม3จังหวัดคือจังหวัดสงขลายะลาและปัตตานีพลเอกเชษฐาฐานะจาโรอดีตผบ.ทบ.และนายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนได้มอบหมายให้พันเอกชลัดศรีวิเชียรรองเสนาธิการศูนย์สันติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่หรือกอ.ลมน.เป็นผู้นำโครงการและยังนำสื่อมวลชนมาถ่ายทอดการท่องเที่ยวของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งมามอบสิ่งดีๆให้กับสังคมเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19ไปได้อย่างราบรื่นสำหรับโครงการในครั้งนี้นะครับก็คือโครงการห่างไกลแต่ไม่ห่างเหินโดยการรวมตัวของสื่อมวลชนเขตกรุงเทพมหานครนะฮะร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะฮะคณะประสานงานระดับพื้นที่รวมตัวกันลงมานะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับในแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงมาในครั้งนี้นะครับก็คงจะมาประชาสัมพันธ์นะครับนำภาพลักษณ์ดีๆไม่เฉพาะแหล่งท่องเที่ยวครับก็คงจะเป็นในเรื่องของสภาพสังคมจิตวิทยาด้วยนะครับอาหารการกินนะครับในพื้นที่ด้วยอัตลักษณ์ต่างๆนะครับให้ที่พี่น้องไทยมุสลิมนะครับอยู่ในพื้นที่เนี่ยว่าเราอยู่กันยังไงนอกเหนือจากนี้ก็เป็นในเรื่องของการลงมามอบของซึ่งวันนี้นะครับเราได้มาที่วัดหัดใหญ่ในนะครับก็มามอบในส่วนของขนมนะครับแล้วพร้อมน้ำดื่มจากซีพีแลมโดยวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการทำ CSR และการมาสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมในครั้งนี้ยังได้มีการสนับสนุนและส่งกำลังใจจากรายการที่นี่สุขภาพดีจากสถานีเสียง3ยอดสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทยจีนกอ.ลมน.CP Lam ททสำนักงานนราธิวาสและ LTF Coffee สำหรับโครงการของ CSR ห่างไกลแต่ไม่ห่างเหินได้นำสื่อมวลชนที่หลากหลายมาร่วมมอบสิ่งของต่อการดำรงชีวิตเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์โควิด-19 ทั้งชุดพยาบาลชุด PPE หน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์และข้าวสารรวมทั้งการมอบสิ่งของให้วัดหัดใหญ่ในและวัดโคกสมานคุณวิทยาธนโดยมีคุณพิพัฒน์เสนาพิทักษ์กุลผู้อำนวยการโรงเรียนสมานคุณวิทยาธนเป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยทีมนักกีฬาโรงเรียนการมาของโครงการ CSR ในครั้งนี้มีการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเรื่องราวดีๆบรรยากาศที่ดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีสำหรับตำบลอัยเวงนี่มีพื้นที่856ตารางกิโลเมตรก็มีอยู่11หมู่บ้านจริงๆแล้วทะเลหมอกเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมเรื่องท่องเที่ยวก็เริ่มก่อสร้างเมื่อปี62ยังไงครับผมก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับก็ให้ความมั่นใจว่าที่นี่ปลอดภัยและก็เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่งที่เราน่าเที่ยวโดยเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยปีที่ผ่านมานี่ก็มั่นใจเลยครับว่าตำบลอัยเวงนี้ยินดีต้อนรับและก็ปลอดภัยที่สุดครับโครงการของ CSR นั้นยังพร้อมที่จะสร้างสิ่งดีๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอันล้ำค่าที่สุดในสวรรค์แดนใต้และในครั้งต่อไปนะครับโครงการของ CSR ยังคงจะเดินหน้าเพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับผู้คนในสังคมต่อไปอีกด้วยนะครับ